1 ถึง 10หนึ่งแล้วจบด้วยก็ได้จบไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะได้จำง่ายๆเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายอยู่กันได้ทั้งวันใช่ไหมก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะเทสหนึ่งแล้วจุดนะสองแล้วจุดแล้วบางเบอร์จะมี11ก็คือบอลสว่างพิเศษหนึ่งจุดอันนี้คือระดับของความสว่างของสีผมนะคะอันนี้คือระดับความสว่างของสีผมต้องขอกล่องสีทั้งของพี่แคทแล้วก็ของวอล่าสีอะไรก็ได้ที่มันมีตัวเลขเลยวิธีการจำระดับของสีผมคืออะไรระดับของสีผมคือระดับความสว่างของสีผมนะคะระดับความสว่างของสีผมถ้าเราสังเกตดูนะมันจะไล่จากดำไปถึงบลอนด์ไหมคะไล่จากดำไปถึงบลอนด์วิธีการจำง่ายๆก็คือ1 ถึง 5เป็นน้ำตาลดำมาน้ำตาลถูกไหม1 ถึง 5ก็คือดำมาน้ำตาล6 ถึง 10หรือ6 ถึง 11อันนี้เป็นบลอนด์เนี่ยคือจำง่ายสีบางนิดหน่อยอาจจะใช้สายลับแทนตัวระดับตัวเลขอย่างเช่นไม่มั่นคงมากเพราะว่าสีบางยี่ห้อเนี่ยเราดูตัวเลขเขาแล้วงงแต่อันเนี้ยหลักที่พี่ต้องสอนให้อ่ะจะได้หลักสากลของตัวเลข
เพราะว่าเมืองนอกจะใช้หลักตัวนี้หมดในการไล่ระดับของสีผมจาก1ถึง11นะคะแต่ของไทยเนี่ยบางทีแบบเอาจำง่ายๆไงจะใช้เป็นชื่อเป็นภาษาไทยมากกว่าอย่างเงี้ยรอน